กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ PP Story Hub วันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำและได้รวบรวมข้อมูลจัดมาเป็น10อันดับเรือดำน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกหนึ่งในนั้นมีของประเทศไทยด้วยนะคะที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังสำหรับคนไทยในตอนนี้เรือดำน้ำนั้นเป็นเรือรบที่สามารถปฏิบัติการได้อยู่ภายใต้ผิวน้ำมักจะถูกนำมาใช้ในการทำสงครามและการค้นคว้าสำรวจภายใต้ทะเลลึกจะมีเรือดำน้ำจากประเทศไหนเจ๋งๆกันบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่อันดับที่10เป็นเรือดำน้ำรุ่น S260 หยวนคลาสของประเทศไทยเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าคลาสหยวนที่ทางรัฐบาลไทยกำลังทำการซื้อขายกับประเทศจีนนี่ล่ะค่ะซึ่งเรือดำน้ำรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการอยู่ใต้น้ำได้นานถึง21วันสามารถติดตั้งจรวดต่อต้านเรือบนผิวน้ำและบนพื้นดินได้มีความเงียบด้วยเครื่องยนต์สเตอร์ลิงที่ใช้ในการพรางตัวราคานั้นอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาทต่อลำค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นเคยมีเรือดำน้ำซึ่งเป็นชาติที่2ในเอเชียและยังเป็นชาติแรกในอาเซียนอีกด้วยโดยเรือดำน้ำที่เข้าประจำการทั้งหมดมีอยู่4ลำได้แก่เรือดำน้ำมัจฉานุเรือดำน้ำวิรุณเรือดำน้ำสินสมุทรและเรือดำน้ำพายชุมพลแต่ปัจจุบันทั้ง4ลำนี้ได้ถูกปลดระวางไปแล้วค่ะอันดับที่9 Los Angeles Class ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรือดำน้ำแบบไล่ล่าที่เรียกว่าเป็นทัพหน้าของกองทัพเรือสหรัฐเลยก็ว่าได้ถูกสร้างสำเร็จในปี1972ซึ่งปัจจุบันยังมีเรือดำน้ำคลาสลอสแองเจลิสนี้ประจำการอยู่ถึง44ลำด้วยกันมันสามารถติดตั้งจรวดขีปนาวุธสำหรับตอบโต้บนผิวน้ำและทุ่นระเบิดได้ด้วยราคารวมประมาณ 34,47 ล้านบาทค่ะอันดับที่8Rubis Class จากประเทศฝรั่งเศสถูกสร้างสำเร็จในปี1979เป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เจเนเรชันแรกของประเทศฝรั่งเศสเลยล่ะมีเพียง6ลำบนโลกเท่านั้นนะติดตั้งจรวดตอร์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำโดยเฉพาะพร้อมกับจรวดมิสไซล์สำหรับการตอบโต้บนผิวน้ำอีกด้วยรองรับการใช้งานได้นานถึง25ปีโดยที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเลยล่ะอันดับที่7 Victor III Class เป็นเรือดำน้ำของประเทศรัสเซียถูกสร้างตั้งแต่สมัยที่รัสเซียยังเป็นสหภาพโซเวียตในปี1967ซึ่งเวลานี้เรือประจำการอยู่เพียง4ลำเท่านั้นมันสามารถปฏิบัติการใต้ผิวน้ำได้นานถึง80วันอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้นาน30ปีโดยที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเลยมีการติดตั้งทั้งมิสไซล์และจรวดตอร์ปิโดถูกสร้างมาเพื่อป้องกันโซเวียตจากการโจมตีของเรือดำน้ำฝ่ายศัตรูโดยเฉพาะอันดับที่6 Trafalgar Class เรือดำน้ำจากประเทศสหราชอาณาจักรถูกสร้างขึ้นสำเร็จในปี1977ซึ่งเรือดำน้ำคลาสนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรมากก่อนที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้คลาส Astute ที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าในปัจจุบันเหลือประจำการอยู่เพียงแค่6ลำเท่านั้นสามารถดำน้ำได้นานถึง90วันและสามารถพกพาขีปนาวุธได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจรวดสเฟียร์ฟิสโตปิโดซึ่งราคาอยู่ที่ 7,495 ล้านบาทอันดับที่5 Thai 093 Chang Class เป็นเรือดำน้ำจากประเทศจีนค่ะถูกผลิตในปี2006มีเพียง3ลำเท่านั้นที่กำลังปฏิบัติการอยู่แต่ถึงอย่างนั้นกองทัพเรือจีนก็มีแผนที่จะนำเข้าประจำการในน่านน้ำอีกทั้งหมด5ลำซึ่งมันสามารถรองรับการปฏิบัติการใต้น้ำได้นานถึง80วันหรือนานจนกว่าอากาศและอาหารจะหมดสามารถติดตั้งขีปนาวุธมิสไซล์พร้อมท่อบรรจุตอร์ปิโดได้อีก6ท่อเลยนะอันดับที่4 Astute Class เป็นเรือดำน้ำจากสหราชอาณาจักรถูกผลิตในปี2001เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่และทรงพลังมากที่สุดของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถติดตั้งจรวดตอร์ปิโดได้มากถึง38ลูกทั้งนี้ยังปฏิบัติการใต้น้ำได้นานถึง90วันซึ่งณเวลานี้มีประจำการอยู่เพียงแค่1ลำเท่านั้น
แต่มีแผนจะนำเข้าประจำการอีก6ลำซึ่งราคาอยู่ที่ 43,475 ล้านบาทต่อลำค่ะอันดับที่3 Sea Roof Class จากประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเสมือนเรือดำน้ำคลาส Los Angeles รุ่นปรับปรุงใหม่ในปี1997แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดมันจึงสร้างได้เพียงแค่3ลำเท่านั้นถูกติดตั้งท่อบรรจุตอร์ปิโดถึง8ท่อรองรับจรวดได้ถึง50ลูกหรือจะเลือกเป็นบรรจุทุ่นระเบิดก็สามารถเก็บได้ถึง100ลูกเลยทีเดียวมูลค่าอยู่ที่ 118,564 ล้านบาทอันดับที่2 Akula 2 Class เรือดำน้ำจากประเทศรัสเซียมันถูกสร้างสำเร็จในปี1984ซึ่งสหภาพโซเวียตสร้างเรือดำน้ำคลาส Akula 2นี้ทั้งหมด15ลำแต่ปัจจุบันประจำการอยู่เพียงแค่9ลำเท่านั้นซึ่งเรือดำน้ำรุ่นนี้ถูกติดตั้งระบบเก็บเสียงที่สุดยอดมันจึงสร้างความกังวลใจให้กับกองทัพสหรัฐเป็นอย่างมากและมันยังสามารถดำน้ำได้นานถึง100วันเลยทีเดียวหรือมากกว่าจนกว่าอากาศและอาหารจะไม่เพียงพอเรือดำน้ำรุ่นนี้ยังถูกติดตั้งตอร์ปิโดหรือมิสไซล์นำวิถีได้มากถึง40ลูกมูลค่าของมันสูงมากถึง 52,500 ล้านบาทเลยค่ะมาถึงอันดับที่1 นั่นก็คือ Virginia Class SSN-774 จากประเทศสหรัฐอเมริกามันถูกสร้างมาเพื่อแทนที่คลาส Los Angeles โดยเฉพาะซึ่งสร้างสำเร็จในปี2004ถูกติดตั้งด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแบบเต็มลำณเวลานี้ถูกส่งมาประจำการถึง7ลำและสามารถดำน้ำได้แบบไม่จำกัดไม่เพียงเท่านั้นมันยังถูกติดตั้งเครื่องยิงจรวดแนวตั้งที่รองรับจรวดมิสไซล์มากถึง109ลูกพร้อมท่อบรรจุตอร์ปิโดอีก4ท่อด้วยกันครบครันและทันสมัยมากๆซึ่งเรือดำน้ำลำนี้มีมูลค่าถึง 89,000 ล้านบาทเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วคงร้องว้าวกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามูลค่าของเรือดำน้ำนั้นสูงเอามากๆถึงแม้รูปทรงของเรือดำน้ำอาจจะดูคล้ายๆกันไปซะหมดแต่ก็ต่างกันที่ระบบปฏิบัติการว่าของใครนั้นจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากกว่ากันหวังว่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่พีสตอรี่หับต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ